ครับอันนี้เรามาพูดถึงบทที่6นะครับเอพิโซดที่2นะครับตอนที่2นะครับต่อจากครั้งที่แล้วนะครับวิชาเส้นใยนำแสงนะครับเมื่อกี้เราก่อนหน้านั้นเราพูดไปแล้วเกี่ยวกับวิธีการสไปค์นะครับของสายว่าใช้งานยังไงนะครับทีนี้ในหน้างานเนี่ยมันจะมีบางครั้งที่เรามีปัญหาเรื่องของการลดทอนนะทีนี้การลดทอนเนี่ยภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเป็น bending loss นะครับซึ่ง bending loss เนี่ยมันจะมี2ประเภทอันแรกก็คือเป็น macro bending กับ micro bending นะครับบางคนเวลาไปฝึกงานเนี่ยนะครับเขาก็จะพูดเกี่ยวกับตัว macro bending กับ micro bending ในคนละความหมายกันนะครับซึ่งเป็นความหมายที่อาจจะไม่ถูกนะครับถ้าเป็นความหมายที่จริงนะครับของคําว่า macro bending คืออะไรนะครับ macro bending ก็คือปกติเนี่ยแสงมันต้องเคลื่อนที่ผ่านรัศมีส่วนโค้งที่กว้างกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใยนำแสงนะครับซึ่งตรงนี้ปกติเราก็จะมีตัวเกจที่เป็นลักษณะรูปวงกลมนะครับมาวางไว้ว่ามันจะต้องมีการทำส่วนโค้งเนี่ยที่มันโค้งมากกว่าระยะเส้นโค้งตรงนี้นะครับเราจะเรียกภาษาอังกฤษตัวนี้ว่า go no go gauge นะครับจะวาดรูปพยายามวาดรูปนะครับไม่รู้จะเหมือนไหมนะครับ go no go gauge เนี่ยจะมีลักษณะที่เป็นเหมือนเป็นท่อนแบบเป็นทรงกระบอกแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ระยะรัศมีนะครับหรือส่วนโค้งต่างๆของสายไฟเบอร์เนี่ยนะครับจะต้องมีค่าน้อยมากกว่านี้นะครับไม่งั้นถ้าน้อยกว่านี้จะทำให้ตัวสัญญาณแสงเนี่ยไม่สามารถวิ่งไปได้เพราะว่าเกิดการโค้งงอมากเกินไปนะครับสัญญาณมันก็จะวิ่งไม่ค่อยออกนะครับเราก็เรียกตัวนี้ว่าเป็นgo no go gauge นะครับก็ใช้ไม่ได้โกก็แปลว่าไปโนโกก็คือไม่ไปนั่นเองเกียรติก็คือไปหรือไม่ไปถูกไหมในภาษาไทยอันนี้ก็จะมีเพราะฉะนั้นสรุปมันต้องเป็นนะครับมันต้องมีระยะมากกว่าตรงนี้นะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างนะครับตัวโกโนโกเกียรตินะครับว่ารัศมี R ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแสงที่วิ่งผ่านเนี่ยก็จะวิ่งผ่านไปได้ดีถ้าระยะวิถีโค้งเนี่ยมันไปได้มากขึ้นนะครับบางครั้งนะครับเราก็จะมีวิธีการหานะครับความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโหมดที่ไปได้กับตัวของตัวเส้นรัศมีนะครับตัวนี้ด้วยนะครับว่ามีค่าเท่าไหร่นะครับในที่นี้ผมขอให้สูตรไว้เฉยๆนะครับว่าถ้าผมต้องการหาจำนวนโหมดนะครับที่เส้นแสงสามารถวิ่งไปได้นะครับสำหรับเส้นแสงที่เป็นหลายโหมดที่มีรัศมี a เท่ากับ r เท่ากับ a เนี่ยนะครับขอใช้สมการที่ 6.3 ในการคำนวณนะครับโดยสูตรตัวนี้อัลฟานะครับก็คือดัชนีหักเหภายนอกเดลต้าก็คือผมบอกไปแล้วนะครับความแตกต่างระหว่างดัชนีหักเหของคอและแคลดิ้งนะครับ N2 ก็จะเป็นดัชนีหักเหของแคลดิ้ง N1 ก็เป็นดัชนีหักเหของคอถูกไหมถ้าคุณจำได้นะครับว่ามีค่าเท่าไหร่ A ก็คือรัศมีของคอนะครับ A คือรัศมีของคอและ R ก็คืออะไรครับลักษณะการโค้งว่ารัศมีการโค้งเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับพอเรามาแทนค่าเราก็จะทราบว่าจำนวนโหมดเนี้ยมีทั้งหมดกี่โหมดที่แพร่กระจายไปได้นะครับส่วนค่า N infinity ตัวนี้ก็มาจากสมการที่ 6.4 นะครับก็หาจากอัลฟาหารด้วยอัลฟาบวก2นะครับทีนี้อัลฟาก็เป็นอะไรครับดัชนีหักเหภายนอกนะครับคูณด้วย n 1ก็คืออะไรครับตัวที่อยากเห็นของคอคูณด้วยค่า k เท่ากับ 2k ก็คืออะไรครับ2พายส่วนแลมด้าและ a ก็คือรัศมีของคอเดลต้าก็คือความแตกต่างระหว่างคอกับแคลดิ้งเพราะฉะนั้นทุกพารามิเตอร์นี้เราทราบหมดแล้วถูกไหมครับแล้วก็สามารถทราบจำนวนโหมด n effective ได้ว่ามีทั้งหมดกี่ตัวครับกี่โหมดที่สามารถวิ่งไปได้ครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นนะครับผมก็ขอใช้ตัวอย่างที่ 6.4 ในการอธิบายตรงนี้นะครับถ้าผมต้องการหาจำนวนโหมดนะครับที่วิ่งไปได้นะครับสำหรับความโค้ง R นะครับที่มีจำนวนโหมดลดลงครึ่งหนึ่งนะครับยกตัวอย่างถ้าผมต้องการรู้ว่าโหมดลดลงครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับผมจะต้องใช้รัศมี R เนี่ยนะครับมาโครเบนดิ้งเนี่ยนะครับกี่เซนติเมตรนะครับจริงๆจอยนี้บอกว่า1เซนติเมตรคุณลองคิดถึงวงที่มีรัศมี R 1แค่1เซนติเมตรนะครับจะนิดเดียวนะครับ
ทีนี้โจทย์พอบอกว่าครึ่งหนึ่งนะครับแสดงว่าอะไรแสดงว่าจำนวนหมวดเป็นครึ่งหนึ่งผมก็แทนค่า n effective นะครับให้มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับครึ่งหนึ่งของปกติถูกไหมครับก็คือ n infinity ส่วน2นะครับนะครับก็คือ n infinity ก็คือเป็นหมวดปกติแต่ผมต้องการว่าถ้ามันไม่ปกตินะผมต้องแทน n effective ด้วยอะไรครับ n infinity ส่วน2แล้วผมก็แทนค่าอัลฟาเท่ากับ2แทนเดลต้าด้วยอะไรครับ 0.01 รัศมีคอรู้คือ25ไมครอน r รู้อ่า r ไม่รู้นะครับว่าเป็นเท่าไหร่ต้องการหา r นะครับ n 2เท่ากับ 1.5 k ก็คือ2ไพส่วนแลมด้าถูกจำได้ไหมครับทีนี้แลมด้าคือเท่าไหร่ครับ 1.3 ไมโครเมตรถูกไหม r ก็ต้องการหานะครับเพราะฉะนั้นพอคุณเหลือคอลิเมเตอร์แค่ตัวเดียวคุณจะพบว่า r ที่คุณต้องหานั่นก็คือ1เซนติเมตรนะครับถ้าเราทำวงนะครับรัศมีของตัวเส้นใยนะครับให้มันมีรัศมีประมาณ1เซนติเมตรเนี่ยนะครับสำหรับคลื่นที่เป็นความยาวคลื่นในย่าน 1,300 เราจะพบว่ากำลังแสงหรือจำนวนหมวดมันหายไปครึ่งหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเวลานักศึกษาไปฝึกงานเนี่ยรุ่นพี่บางคนชอบบอกว่ามาโครเบนดิ้งก็คือทำส่วนโค้งเยอะๆถ้าเป็นไมโครเบนดิ้งเนี่ยก็คือทำโค้งเล็กๆนะครับอย่างว่า r 1 cm เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นไมโครเบนดิ้งอันนี้เป็นคำจำกัดความที่ผิดนะครับเพราะว่าถ้านักศึกษามาดูไมโครเบนดิ้งนะครับไมโครเบนดิ้งเนี่ยคือ 6.2-4.2 นะครับมันคือการโค้งงอขนาดเล็กซึ่งมันต้องอยู่ในระดับโมเลกุลการที่คุณสามารถที่จะเอาไฟเบอร์มาบีบไปบีบมาได้เนี่ยอันนี้เราก็เรียกว่าเป็นมาโครเบนดิ้งทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่าสับสนนะครับขอให้ดูรูป 6.8 นะครับลักษณะนี้จะเป็นไมโครเบนดิ้งเห็นไหมครับว่าไมโครเบนดิ้งเนี่ยมันจะเกิดเป็นผิวของตัวออปติกนะครับซึ่งมันมาจากอะไรครับมาจากการผลิตที่มีปัญหานะครับพอมาเจอไมโครเบนดิ้งเนี่ยก็จะเกิดลอสขึ้นนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นล็อตที่เกิดจากไมโครเบนดิ้งนะครับรูปบนก็จะเห็นว่าถ้า power นะครับจาก higher order เนี่ยบางครั้งเนี่ยพอมาเจอไมโครเบนดิ้งก็จะสามารถจะอะไรครับกระเจิงหายออกไปเลยก็ได้หรือวิ่งเข้าไปก็ได้นะครับแต่จะวิ่งเข้าไปแล้วเป็นไงครับมีการลดทอนเกิดขึ้นนะครับแล้วแต่ว่าแต่ละโหมดอันนั้นเนี่ยบางโหมดก็หายไปบางโหมดก็ทำไมครับวิ่งไปได้นะครับอันนี้จะเป็นไมโครเบนดิ้งนะครับซึ่งสูตรการคำนวณในนี้ไม่มีนะครับอาจจะยังไม่ได้ใส่เอาไว้นะครับเพราะว่าคิดว่าในทางปฏิบัติเนี่ยคงไม่ได้ใช้อะไรนะครับอีกอันนึงนะครับเป็นเบนดิ้งอีกอันนึงเหมือนกันแต่เป็นเบนดิ้งจากการที่กดทับยกตัวอย่างเช่นคุณมีสายไฟเบอร์อยู่แล้วเผอิญเผลอเหยียบเข้าไปนะครับพอเหยียบขึ้นไปสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสายไฟเบอร์อาจจะไม่แตกนะแต่ตัวแจ็คเก็ตก็รับน้ำหนักเอาไว้ถูกไหมครับแล้วก็ไปกดตัวคออีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นพอกดปุ๊บมันก็เหมือนกับเป็นแรงที่ไปกดนะครับขอให้ดูรูปที่ 6.9 เป็นหลักครับจะสังเกตว่าพอมีแรงภายนอกเนี่ยมาตกกระทบมันจะทำให้เกิดการโค้งงอเกิดขึ้นนะครับซึ่งโดยทั่วไปแล้วพวกนี้มันจะต้องสามารถทนแรงได้นะครับซึ่งค่าแรงที่ทนได้เนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราเรียกว่าเป็นค่าโมดูลัสของสภาพยืนหยุ่นโดยทั่วไปค่าเนี่ยอยู่ประมาณ20ถึง500ไมโครเมกะพาสคาลเท่าเดียวเมกะพาสคาลนะครับก็จะสามารถทนต่อแรงได้เยอะนะครับส่วนที่เป็นส่วนหุ้มสายเนี่ยจะทนได้อยู่ที่ประมาณ65กิโลพาสคาลนะครับซึ่งจะต้องสูงกว่าถูกไหมครับอันนี้เป็นมาตรฐานนะครับถ้าทำได้ต่ำกว่านี้แสดงว่าตัวเส้นใยกำแสงที่คุณทำมาตกสเปคนะครับไม่ใช่ว่าเหยียบทีเดียวก็พังเลยแตกเลยอย่างเงี้ยนะครับก็เอาไปขายใครไม่ได้นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือการสูญเสียกำลังแสงในคอร์และแครดิ้งถ้าใครยังจำได้ตัวนี้ผมเคยอธิบายไปแล้วอยู่ในหมวดที่2นะครับว่าในแต่ละหมวดของไฟเบอร์ที่วิ่งไปเนี่ยนะครับมันก็จะมีการเกิดการสะสมของพลังงานนะครับไปเก็บไว้ที่แครดิ้ง
นะครับเนื่องจากการเปลี่ยนบาร์เรอรี่นะครับของแต่ละชั้นนะครับแต่นี้เรามาพูดกันอีกรอบหนึ่งนะครับพารามิเตอร์ที่จะใช้ในการอธิบายทีนี้เขาจะเรียกตัวนี้ว่าอะไรครับการลดทอนใน call cladding ว่า alpha vm นะครับ alpha vm เนี่ยหายังไงครับหาจากค่าของ alpha 1นะครับ alpha 1เนี่ยเป็นค่าการลดทอนในบริเวณ call ส่วน alpha 2เนี่ยเป็นค่าการลดทอนของในบริเวณ claddingนะครับเพราะฉะนั้นพอมาเป็น call ปุ๊บคุณก็ต้องคูณด้วยนะครับ power ของ call แต่ถ้าเป็น cladding คุณคูณด้วย power ของ cladding และหารด้วย power รวมก็คือ p นะครับ p ก็คือกำลังแสงรวมที่ใส่เข้าไปนะครับคุณก็จะได้ค่าเฉลี่ยพึ่งแยกคือเรากำลังจะหาค่าเฉลี่ยของการลดทอนทั้ง call และ cladding นะครับโดยใช้สมการที่ 6.6 ออกมานั่นเองนะครับบางครั้งนะครับเราก็สามารถจะบอกว่า p call p cladding เนี่ยนะครับเรารู้ว่า p นะครับกำลังทั้งหมดเนี่ยมันก็คือ p call บวก p cladding นะครับเพราะฉะนั้นคุณก็สามารถจะมาเขียนว่าเพราะฉะนั้น p call ส่วน p p cladding ส่วน p เท่ากับ1ลบ p call ส่วน p ถูกไหมครับแล้วก็เอาไปแทนค่าในสมการที่ 6.6 นะครับแล้วเราก็จะได้สมการใหม่เป็นสมการที่ 6.7 มาทำให้มันคำนวณได้ง่ายขึ้นนะครับทีนี้ในกรณีที่เราต้องการหาค่ากำลังการลดทอนของแสงในฟังก์ชันของรัศมีบ้างล่ะนะครับว่าเราจะหาได้ไหมยกตัวอย่างเช่นเราไปเจอสายไฟเบอร์ชนิดหนึ่งที่ค่า n 1นะครับมันแบกแวรี่ตามรัศมีเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นพวกตระกูลของอะไรครับ graded index ถูกไหมครับถ้าเป็นพวก graded index เนี่ยนะครับโปรไฟล์มันก็จะเป็นสีแดงถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยก็จะเป็น step index นะครับถ้าเป็นพวกตระกูลของ graded index เนี่ยนะครับเราก็จะมีสมการคือ alpha r เท่ากับ alpha 1บวกด้วย alpha 2ลบ alpha 1คูณด้วย n 0กำลัง2ลบ nกำลัง 2R ส่วนด้วย N0 กำลัง 2 ลบ N2 กำลัง 2โดยที่ N0 ก็คืออะไรครับค่าสูงสุดของตัว Defective Index นะครับที่จุดศูนย์กลางครับว่ามีค่าสูงสุดเท่าไหร่นะครับเอาค่านี้มาใช้หรือบางครั้งนะครับเรายังสามารถเขียนการลดทอนในรูปของหมวดนะครับของแต่ละหมวดได้ในรูปสมการที่ 6.9 ถ้าเราทราบค่าความหนาแน่นของโหมดที่บริเวณ R นะครับคุณก็สามารถจะเอามาดูได้ว่าถ้าเกิดว่าความหนาแน่นของโหมดเนี่ยมันไม่คงที่แสดงว่าค่าลดทอนของมันเนี่ยก็มีค่าไม่คงที่เหมือนกันถูกไหมครับอันนี้เราก็สามารถจะมาหาเป็นค่าการลดทอนในรูปหมวดของแสงได้ในรูปที่ 6.9 นะครับเนี่ยตัวนี้ตัวอย่างอาจจะไม่ได้ใส่ไว้ในนี้ผมไม่แน่ใจว่าถ้ามีตัวอย่างสักข้อนึงอยู่ในตัวแบบฝึกหัดท้ายบทนะครับก็จะดีมากเลยนะครับเดี๋ยวดูว่าในอนาคตผมจะมาเพิ่มดีไหมนะครับแล้วก็ขอดูตัวอย่างถัดไปก่อนนะครับก็คือ 6.3 ครับการตรวจวัดระยะทางและรอยต่อในระบบใยนำแสงนะครับถ้านักศึกษาออกไปฝึกงานแน่นอนนะครับคุณต้องทำตัวนี้นะครับโดยเฉพาะถ้าไปพวก TOT นะครับหรือ CAT ต่างๆเนี่ยเขาจะมีการวัดค่าของไฟเบอร์ออปติกว่าสายที่ใช้เนี่ยดีไหมนะครับเพราะฉะนั้นการวัดค่าของสายเนี่ยเราจะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าเป็น OTDR หรือภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็น Optical Time Domain Reflector Meter นะครับ OTDR นะครับเป็นเครื่องมือที่วัดค่าพารามิเตอร์ต่างๆได้นะครับจะมี2ประเภทนะครับแบบซ้ายมือเนี่ยเป็นแบบเครื่องใหญ่หน่อยนะครับส่วนทางขวานี่เป็นเครื่องราคาถูกเป็นแบบ Handheld นะครับแต่ก็จะมีความสะดวกสบายในการถือไปถือมากมากกว่านะครับหลักการของเครื่อง OTDR เนี่ยทำอย่างไรนะครับมันจะสร้างสัญญาณแสงจำลองออกมานะครับเป็นสัญญาณที่เป็น pulse นะครับแล้วก็ส่งสัญญาณ pulse ตัวนี้นะครับไปที่ตัวสายไฟเบอร์เมื่อสายไฟเบอร์มีปัญหานะครับแน่นอนว่าถ้าเกิดมีปัญหาเช่นรอยต่อหรือเกิดการโค้งงอต่างๆมันเกิดความไม่ homogeneous เพราะฉะนั้นมันก็จะส่งสัญญาณเกิดการสะท้อนสัญญาณส่งกลับมาที่ตัวเครื่องรับถูกไหมครับไอตัวอุปกรณ์เราเนี่ยก็จะมีทั้งเครื่องส่งและเครื่องรับพอเรากดปุ่มไปปึ้งมันก็จะสร้างสัญญาณส่งออกไปนะครับแต่พอมันไปเจอจุดดีเฟกต์ต่างๆนะครับเช่นปลอกสายการเชื่อมต่อสายหรือคอนเนคเตอร์ต่างๆมันจะส่งกลับมานะครับข้อมูลตัวนี้รวมถึงสายไฟเบอร์แตกหักด้วยหรือสายไฟเบอร์ขาดเ
เพราะฉะนั้นพอมันเรารับสัญญาณกลับมาได้เนี่ยนะครับเราจะสามารถจับเวลาว่าเอ๊ะถ้า T1 กลับมาเร็วๆนะครับแสดงว่ามันอยู่ที่ระยะทางใกล้ๆแต่ถ้า T2 T3 T4 มันแบบไกลมากนะครับเราแสดงมันอยู่ไกลกว่านั้นดังนั้นถ้าเราทราบระยะ T1 เราก็สามารถหา T2 ได้ถูกไหมครับเพราะว่าเรารู้ว่า T1 ลบ T2 คือระยะที่เราต้องการหาถ้าผมรู้เวลาที่แตกต่างกันผมสามารถคำนวณผมรู้ว่าค่า refractive index นะครับของแสงในใยแก้วเนี่ยเป็นค่าเท่าไหร่เช่น 1.2 เพราะฉะนั้นแสงที่เคลื่อนที่ในตัวกลางที่เป็น 1.2 ก็คือค่าความเร็วแสงในอากาศหารด้วย n ถูกไหมครับก็คือเอา 3.8 3 คูณ 10^8 หารด้วย 1.2 เพราะฉะนั้นผมก็จะได้ความเร็วของแสงในตัวกลางก็คือในเส้นใยมาผมก็พอได้ความเร็วมาผมรู้เวลานะครับคือ T1 และ T2 หรือ T2 และ T1 เนี่ยนะครับแล้วมาคูณกันผมก็จะได้ระยะทางเพราะฉะนั้นผมก็สามารถหาระยะทางที่เกิดดีเฟกต์ในเส้นใยแก้วนำแสงได้ถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคอันหนึ่งนะครับทีนี้ไอ้ค่าต่างๆเนี่ยสังเกตว่ามันมีการแวรี่นะครับอันแรกที่ผมบอกคือ refractive index อันที่สองคือความยาวคลื่นเพราะฉะนั้นคุณต้องเลือกความยาวคลื่นให้ถูกเพื่อที่เครื่อง OTDR เนี่ยจะได้ปล่อยนะครับสัญญาณแสงในย่านความยาวคลื่นที่เราต้องการใช้มาเช่น 1,300 ต่างๆนะครับแล้วก็เราต้องปรับค่าความกว้างของช่องพันส์นะครับสัญญาณพันส์ที่เราสร้างขึ้นมานะครับเป็นอย่างไรถ้านะครับสัญญาณพันส์ของเราเนี่ยมีขนาดเล็กๆนะครับความกว้างน้อยๆนะครับข้อดีนะครับมันจะสามารถมี resolution ดีๆนะครับความถูกต้องจะสูงแต่ข้อเสียการที่คุณสร้างสัญญาณพันส์เล็กๆเนี่ย powerกำลังก็จะต่ำเพราะว่ากำลังคืออะไรครับพื้นที่ใต้กราฟของตัวสัญญาณพันถูกไหมถ้ากำลังคุณต่ำเนี่ยมันก็จะไปได้ไม่ไกลนะครับแต่ถ้าคุณเลือกพันกว้างๆอย่างเช่นสีเขียวเนี่ยนะครับมันก็จะไปได้ไกลกว่าแต่ความละเอียดและ resolution ในการวัดก็จะน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นค่าตรงนี้ครับที่มันเป็นปัญหาว่าเราต้องการเลือกพันให้มีค่าเท่าไหร่ถ้าคุณเลือกพันที่เล็กคุณก็จะวัดค่าได้ไม่ละเอียดมากมันก็จะเกิดค่าบางช่วงเรียกว่าระยะเดสโซนระยะเดสโซนก็คือจุดที่คุณมองไม่เห็นว่ามันมีปัญหานะครับแต่ถ้าคุณใช้พันเล็กๆเนี่ยคุณก็จะมองเห็นนะแต่ถ้าพันใหญ่ๆมันจะมองไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสำคัญนะครับเราก็ต้องรู้ด้วยว่าเดสโซนของเครื่องตัวนี้อยู่ที่ระยะสมมติตัวอย่างเช่นผมมีอุปกรณ์ตัว OTDR ตัวนึงรุ่นนี้ไม่สามารถจะวัดที่ระยะสายไฟเบอร์สั้นกว่า200เมตรได้แสดงว่าค่าต่ำกว่า200เมตรเนี่ยมันมองไม่ค่อยเห็นนะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับเดสโซนแต่เดสโซนก็จะไม่ได้หมายความว่ามันเป็นระยะต่ำสุดที่มองเห็นนะจะเป็นค่าอื่นที่คุณวัดค่าได้ไม่ถูกต้องอย่างเช่นค่าพันที่ใส่ค่าพันน้อยเกินไปสัญญาณไปไม่ถึงอย่างเงี้ยนะครับก็เกิดเดสโซนขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นนิยามของเดสโซนนะครับก็คือระยะทางสั้นที่สุดระหว่างตำแหน่งที่เกิดเหตุการณ์2เหตุการณ์ใกล้เคียงกันถ้าคุณไม่สามารถวัดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใกล้เคียงกันนั้นได้แล้วก็คือเกิดเดสโซนขึ้นถูกไหมครับคือคุณวัดค่าไม่ได้นั่นเองนะครับต่อมาครับผมพูดที่ต้องเลือกคือระยะของเส้นใยนำแสงเพื่อเราจะได้รู้ว่านะครับพารามิเตอร์ใน OTDR นะครับถ้าคุณปรับระยะเส้นใยนำแสงเนี่ยว่าเป็นเท่าไหร่นะครับถ้าคุณมันระยะน้อยเกินไปมันจะได้รู้ว่ากำลัง power สัญญาณตัวนี้ส่งไปไม่พอต้องเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันที่5คือค่าเฉลี่ยนะครับว่าค่าเฉลี่ยของตัวเลขเวลามันวัดนะครับมันไม่ได้ส่งวัดแค่ครั้งเดียวถูกไหมครับมันจะวัดทั้งหมด5ครั้งแล้วมาเฉลี่ยกันอันนี้เราก็เรียกได้นะครับสัมประสิทธิ์การกระเจิงกลับนะครับ black scatter coefficient ค่านี้จะขึ้นอยู่กับผู้ผลิตนะครับว่าเป็นเท่าไหร่ปกติแล้วก็เลือก black scattering เป็น normal ไปนะครับแบ็กสแกตเตอร์ตัวนี้นะครับก็คือเป็นสมบัติของตัวสายไฟเบอร์นั่นเองว่าสายไฟเบอร์ชนิดนี้มีการกระเจิงมากหรือการกระเจิงน้อยนะครับแต่ทั่วไปคุณก็เลือกเป็น normal นะครับหน่วยยูนิตนะครับยูนิตเนี่ยนะครับเราอาจจะเลือกได้เป็นเมตรเป็นกิโลเมตรเป็นฟุตมันก็แค่เป็นการคอนเวิร์ตภายในเพื่อแสดงผลให้เราดูโดยเราไม่ต้องมากำหนดมาแปลงค่าอีกทีข้างนอกเท่านั้นเองครับทั้งนี้นะครับเมื่อเรากำหนดพารามิเตอร์ที่จำเป็นแล้วนะครับผลการวัดเครื่องจาก OTDR นะครับก็จะถูกแสดงในรูปที่ 6.12 โดยจะเป็นการแสดงค่าการสะท้อนของแสงในหน่วย dB T
ทียบกับระยะทางในหน่วยกิโลเมตรนะครับจากรูปนะครับเดี๋ยวนิดนึงครับผมจะโชว์ให้ดูนะฮะว่าจะพบว่าเราจะเห็นว่ามันมีการเชื่อมต่อสไปค์เกิดขึ้นนะครับมีการลดทอนเกิดขึ้นแล้วก็พบว่าจะเกิดการสะท้อนของแสงเนื่องจากเหตุ2 อย่างก็คือ1ของการกระเจิงกลับนะครับซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเกิดการลดทอนจากการกระเจิงแสงแบบเรเล่ scatteringซึ่งเป็นกรณีที่ขนาดของอนุภาคในอากาศเล็กกว่าขนาดของความยาวคลื่นแสงมากและการสะท้อนแบบเฟสเนลนะครับซึ่งเกิดจากการที่แสงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลาง2ชนิดกันจะสังเกตว่าการกระเจิงกลับเนี่ยนะครับมี2ประเภทนะครับ1ก็คือเกิดจากเรเล่เกิดจากการที่อนุภาคในอากาศเล็กกว่าความยาวคลื่นก็ทำไมครับมันก็จะมีผลกระทบนะครับอันที่2ก็คือเกิดจากการเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางครับอันนี้คือรูปที่ 6.12 นะครับเราจะเห็นว่าเราจะวัดแกนขายาวเนี่ยนะครับเป็นระยะทางนะครับในหน่วยกิโลเมตรขาตั้งเนี่ยนะครับแนวตั้งเนี่ยเป็นความเป็นค่าการลดทอนนะครับ อันแรกเนี่ยเกิดจาก Fresnel reflection Fresnel reflection เนี่ยก็เกิดจากการเคลื่อนที่ผ่านตัวกลาง2ชนิดนะครับยกตัวอย่างเช่นอะไรฮะยกตัวอย่างเช่นหัวต่อนะครับด้านแรกนะครับแล้วก็จะมีการสไปค์สายเกิดขึ้นนะครับสไปค์สายก็อาจจะมีผลของการลอสเกิดขึ้นทีหลังนะครับอันนี้เรียกว่าเป็น backscattering effect นะครับมีการสไปทั้งหมด2จุดนะครับแล้วก็มี Fresnel เกิดขึ้น2ทีเพราะฉะนั้นสังเกตไหมครับว่าโปรไฟล์ของ backscattering กับ Fresnel reflection เนี่ยก็จะแตกต่างกันนะครับทำให้บางครั้งเนี่ยเราเอาโปรไฟล์ตัวนี้ไปวิเคราะห์แล้วพบว่าเกิดอันตรงนี้มันเป็น scattering แบบไหนเพราะฉะนั้นมันสามารถเดาได้ว่ามันเป็นหัวต่อหรือการสไปนะครับครับต่อมาครับก็แต่ว่าบางคนเก่งๆก็จะนิยมที่จะมองด้วยตาเปล่านะครับมากกว่าการที่ใช้เครื่อง OTDR เนี่ยนะครับรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะบอกเลยว่าอันนี้เป็นสไปค์ที่ค่าเท่านี้นะครับถ้าใครชำนาญก็จะไม่ค่อยเชื่อเครื่องก็จะมองด้วยตาเปล่าแล้วก็วิเคราะห์เองนะครับส่วนค่าทางขวาเนี่ยนะครับตรงนี้เรียกว่าเราจะเริ่มวัดสัญญาณไม่ได้นะครับก็จะเริ่มเป็น Dead Zone ถูกไหมครับที่ผมทำเป็นสีแดงๆไว้ตัวนี้นะหรือบางครั้งเดสโซนอยู่ที่ค่าต้นๆก็ได้นะครับที่มองไม่เห็นนะครับอีกปัจจัยหนึ่งก็คือค่า dispersion นะครับ dispersion ของสัญญาณในระบบเส้นใยนำแสงนะครับ dispersion เกิดจากอะไรครับ dispersion ของตัวสายไฟเบอร์เนี่ยความหมายก็คือสัญญาณแสงมันเกิดการกระจายหนีออกไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นในระบบของเส้นใยนำแสงเนี่ยค่า dispersion ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเกิดจากผลกระทบของโครงสร้างของเส้นใยนำแสงซึ่งผลกระทบอันนี้มาจากการผิดเพี้ยนนะครับจากความเร็วกรุ๊ฟนะครับความเร็วกรุ๊ฟ velocity ก็คือปกตินะครับโหมดเนี่ยมันไม่ได้เคลื่อนที่แสงมาในโหมดเดียวแต่เคลื่อนที่เป็นกลุ่มเพราะฉะนั้นเราเรียกตัวนี้ว่าเป็นกรุ๊ฟ velocity ของแต่ละโหมดที่วิ่งไปนะครับโดยทั่วไป dispersion นะครับจะแบ่งเป็น3ประเภทแบบแรกนะครับก็คือ intra modulation หรือ chromatic dispersion นะครับการกระจายแสงนะครับหรือการกระเจิงอันนี้นะครับเป็นปรากฏการณ์ที่สัญญาณพันที่ฝั่งขาเข้าเกิดการยืดขยายออกนะครับทำให้รูปร่างสัญญาณเปลี่ยนจากรูปทรงสี่เหลี่ยมเป็นระฆังคว่ำลองคิดจินตนาการนะครับแทนที่คุณจะได้เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้มันกลายเป็นรูปแบบนี้แทนนะครับอันนี้ก็คือเกิด dispersion ขึ้นนะครับซึ่งจะปรากฏในเส้นใยคลื่นนำแสงชนิดโหมดเดี่ยวเท่านั้นนะครับสังเกตนิดนึงนะครับ intra dispersion นะครับอันนี้จะเกิดเฉพาะแบบ single mode เท่านั้นนะครับแต่ multi mode จะไม่มีตรงนี้นะครับเนื่องจากนะครับความเป็นจริงแล้วนะครับแหล่งกำเนิดแสงเนี่ยนะครับไม่สามารถมีความกว้างสเปกตรัมเป็น0ได้หรือราย width ไม่สามารถทำราย width ให้เป็น0ได้นะครับเพราะฉะนั้นพอราย width ไม่เป็น0เนี่ยเวลาแสง1โหมดเนี่ยนะครับวิ่งเคลื่อนที่ในสายไฟเบอร์เนี่ยก็จะเกิดการผิดเพี้ยนเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าการเคลื่อนที่ของแสงในแต่ละอันเนี่ยมันวิ่งเข้าไปได้ไม่เท่ากันนะครับระยะทางผิดเพี้ยนกันนะครับโดยทั่วไปค่านี้จะถูกระบุอยู่ในรูปของค่าเฉลี่ย RMS ของความกว้างสเปกตรัมนะครับอัลฟาแลมด้าสำหรับไดโอดเป็นแสง LED นะครับค่านี้จะมีค่าน้อยกว่า 5% ของความยาวคลื่นกลางนะตัวอย่างเช่น LED ที่มีค่าเป็น850
ความกว้างสเปกตรัมก็คือ40นาโนเมตรจะเห็นว่ามันเยอะแต่ถ้าเป็นช่วงของแหล่งกำเนิดแสงที่เป็นเลเซอร์นะครับ830ถึง700เนี่ยค่าตัวนี้จะอยู่แค่ประมาณ 1-2 นาโนเมตรเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันมีความแตกต่างในเรื่องของชนิดของซอร์สของตัวแหล่งกำเนิดแสงด้วยเหมือนกันนะครับนี้เดี๋ยวผมว่าผมจะพยายามอธิบายนิดนึงนะครับพอมีเวลาเหลือตรงนี้ยกตัวอย่างนะครับเรามีสายไฟเบอร์อยู่1เส้นนะครับสำหรับ intra modulation นะครับปกติคลื่นเนี่ยมันเป็นโหมดเดียวอยู่แล้วถูกไหมครับมันก็จะวิ่งไปในนี้แต่แน่นอนนะครับสมบัติของตัวสายไฟเบอร์เนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันนะครับและอย่างหนึ่งไอแหล่งกำเนิดแสงตัวนี้นะครับแทนที่คุณจะได้แหล่งกำเนิดแสงที่มีไลฟ์วิดเป็น0เพราะฉะนั้นการเคลื่อนที่มันก็จะเป็นลักษณะนี้ถูกไหมครับแต่บางครั้งพอคุณไม่สามารถจะทำไลฟ์วิดให้เป็น0ได้เนี่ยนะครับแสงที่อ้างว่าเป็นโหมดเดียวจริงๆแล้วมันจะไหมครับมันก็จะมีการเหลื่อมล้ำอยู่นิดหน่อยเห็นไหมครับแบบนี้เพราะฉะนั้นมันจึงทำให้เกิด dispersion ขึ้นอันนี้เราเรียกว่าเป็นตัว chromatic dispersion ซึ่งเป็น dispersion ที่เกิดจากเนื้อสารนะครับหรือ intramodal dispersion นะครับอีกอันนึงนะครับคือ dispersion จากวัสดุนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว material dispersion นะครับก็จะเป็นหนึ่งในสาเหตุของการเกิด intramodal dispersion นั่นเองนะครับคืออะไรครับเนื้อวัสดุเนี่ยมันไม่ได้มีความเป็นโฮโมเจเนียสถูกไหมครับเพราะฉะนั้นค่าการตอบสนองของเนื้อวัสดุต่อเวฟเลงเนี่ยจะมีค่าไม่เท่ากันนะครับนี่คือเหตุผลที่ทำให้มันเกิดนะครับ intermodal modal dispersion ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยหนึ่งก็คืออะไรครับ material dispersion เนี่ยก็เลยเป็น subset ของ intramodal dispersion หรือ chromatic dispersionเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ subset ของมันก็คือ material dispersion นะครับเห็นไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่นะครับ dispersion นะครับเป็น subset ก็คือ 6.4.1 นะครับ อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ waveguide dispersion นะครับตัวที่1คืออะไรนะครับ material อันที่2คืออะไรครับบวก waveguide dispersionครับอันนี้ค่อนข้างจะละเอียดทีเดียวนะครับมาดิสเพอร์ชันของอินทราเนี่ยจะมี2ตัวอินทราหรือโครมาติกเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยแมทเทียลกับเวฟไกด์ดิสเพอร์ชันนะครับก่อนที่ผมจะมาอธิบายถึงตรงนี้นะครับขออีกนิดนึงครับไว้จบเลยนะครับตัวที่3นะครับก็คือเป็นดิสเพอร์ชันจากหมวดโพลาริเซชันนะครับเพราะฉะนั้นตัวแรกนะครับเป็น modulation ที่เกิดจาก intermodal dispersion หรือ chromatic dispersion อันที่2ก็จะเป็นตัวมาจากหมวด polarization นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นจาก intermodal dispersion นะครับเพราะฉะนั้น dispersion มีอยู่3ประเภทนะครับ intramodal dispersion หรือ chromatic dispersion อันที่2เป็นintermodal dispersion หรือ modal dispersion อันที่3เป็น polarization dispersion นะครับครับจำให้ได้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นแบบแรกนะครับintra เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย material dispersion บวกกับ waveguide dispersion นะครับ2ตัวนี้รวมกันนะครับแล้วจะเกิดเฉพาะตัวสายไฟเบอร์ที่เป็น single mode เท่านั้นนะครับส่วน inter เนี่ยจะเกิดกับสายไฟเบอร์ที่เป็น multi mode นะครับอันนี้ผมบอกไว้ก่อนก็ได้นะครับทีนี้เราขอมาทำโจทย์นะครับเมื่อกี้เราติดโจทย์ไว้ข้อนึงใช่ไหมข้อ 6.5 นะครับสมมุตินะครับผมมีแกลเลียมอะลูมิเนียมออกไซด์ LED ที่มีความกว้างแถบความถี่อยู่ที่40นาโนเมตรความยาวขึ้น800นาโนเมตรและมีค่าของแกมมาอัลฟาส่วนแลมดาเท่ากับ 5% นะครับในที่นี้จะทำให้เกิดพันธ์ที่ยืดขยายออกไป 4.4 นาโนเซกต่อกิโลเมตรอย่างไรก็ตามเราพบว่าค่า dispersion นะครับสูงสุดจะได้คือ 1.27 ไมครอนนะครับแต่อย่าลืมว่า dispersion เนื่องจากสาเหตุอื่นจะไม่มีค่าเป็น0ทำให้ทางปฏิบัติเราต้องเลือกใช้ค่า dispersion รวมที่มีค่าต่ำสุด
ตัวอย่างนี้นะครับเป็นตัวอย่างให้ฝึกการวิเคราะห์นะครับว่าเมื่อมี dispersion เกิดขึ้นนะครับเราพบว่าค่า dispersion ของซิลิก้าบริสุทธิ์นะครับมีค่าคือ 1.27 ไมครอนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตว่าอะไรครับอันนี้เป็นยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่า dispersion ของตัวซิลิก้านี่ก็คือตัวสายไฟเบอร์เนี่ยนะครับจะมีค่าอยู่ที่ประมาณ 1.27 ไมครอนนะครับไมโครเมตรนั่นเองนะครับอีกอันหนึ่งนะครับเรามาดู dispersion จากภาพรำคลื่นนะครับเดี๋ยวอันนี้อาจจะเก็บไว้เป็นคลิปถัดไปนะครับ